จบไปเมื่อกี้นะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยนะคะในใครดู MV บ้างนะคะโอ้ถามบ้างก็ดูบ้างก็ยังไม่ดูนะคะใครที่ยังไม่ดูก็ฝากกดเข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่า High Tension นะคะก็จะเจอกับ MV ของพวกเราออกมี High Tension BNK48 ด้วยนะคะถ้าไม่มี BNK48 อาจจะเจอของประเทศอื่นได้นะคะก็คือเพลง High Tension นั่นเองค่ะที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ค่ะก็สวัสดีแฟนๆของเรานะคะชาวภูเก็ตทุกคนหรือว่าชาวจังหวัดอื่นๆที่เดินทางมาเจอกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการมาภูเก็ตครั้งแรกหรือเปล่าหลายๆคนจะครั้งแรกอย่างเช่นพี่แก้วกับน้ำหนึ่งก็ครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สองแล้วคุณพี่สองก็ได้ไม่ค่อยได้มากันบ่อยใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้มาที่นี่ต้องขอบคุณเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นด้วยที่ได้ชวนพวกเรานะคะมาเปิดงานในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ไหนๆแล้วเรามีแฟนคลับภาพยนตร์ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มพวกเราไหมคะวันนี้เพราะว่าในวงของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีสายเจเขาเรียกอะไรสายญี่ปุ่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นคอสเพลย์หรือว่าเป็นภาพยนตร์ก็ตามแต่อย่างน้องเคสพี่ก็เป็นสายอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถึงอาหารที่หนูไปส่งมาอ้าวเปลี่ยนชิ้นนึงค่ะเข้าได้ไงที่หนูไปส่งมาว่าจะมีหนังอะไรมาฉายบ้างใช่ไหมคะแล้วมันมีเรื่องเบนโตะฮาราสเมนต์อยู่พี่ดาหนูก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าหนูไปอ่านมาเป็นเรื่องราวที่เป็นคุณแม่ใช่ไหมคะเขาทำอาหารไปให้ลูกเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าสานความสัมพันธ์กันเพราะว่าเหมือนแบบพอลูกโตมาเงี้ยเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันเขาก็เลยใช้เป็นโตเป็นพวกแบบสื่อกลางเนี่ยการให้เขาได้แบบเขาเรียกว่าอะไรสารสัมพันธ์กันประมาณนั้นก็อยากดูอ่ะแต่ว่าอยู่ภูเก็ตทำไมดีอ่ะหรือว่าเราจะอยู่นี่เลยนะอยู่ยาวเลยดีไหมคะไหนมีบ้านใครว่างไหมคะมีบ้านให้พวกเราไปอยู่ด้วยหน่อยขอสักห้องหนึ่งมีแพนด้าไหมแพนด้าหนูนะคะส่วนใหญ่หนูจะเป็นแบบว่าเรื่องหนูเคยดูถ้าวันนึงแมวหายไปแมวตัวนั้นหายไปใช่มันจะเป็นเรื่องแบบว่าที่ต้องแบบว่าเวลาทั้งหมดต้องไปแลกกันอะไรอย่างนี้ซึ่งยังมีหลายๆอย่างที่แบบว่าหนูดูแล้วยังแบบว่าซึ้งๆอยู่ในใจเป็นหนังแนวซึ้งๆซึ่งแบบชอบมากๆเลยมีเรื่องที่แบบชอบที่สุดไหมคะเรื่องแบบโอ้ยส่วนใหญ่หนูเป็นแอนิเมะมากกว่าไม่ว่าวันพีซหรืออะไรพวกนี้ที่เป็นแบบว่าแนวภาพยนตร์ใช่ป่ะแล้วก็มีหลายเรื่องที่พวกเราได้ดูกันเนาะเพราะว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็ถือว่ามีเสน่ห์มากๆเลยแบบหนังโรแมนติกสุขเศร้าคุกเข่าน้ำตาอะไรแบบนี้เลยใช่เพราะว่าน้ำหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาดูแล้วอ่ะจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจใช่สำหรับพี่คือดูญี่ปุ่นเนี่ยจะนึกถึงแบบอะไรร้องไห้ใช่เพราะว่าถึงแม้จะร้องไห้แต่ตอนจบของเรื่องรวมถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็อบอุ่นหัวใจอย่างที่บอกไปว้าจบดีค่ะน้องวิวมีอะไรไหมคะเคยดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นไหมอะไรเนี่ยเคยแต่กินของญี่ปุ่นค่ะอาหารญี่ปุ่นสายกินก็ถ้าใครยังไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ใช่สายภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็อยากจะเชิญชวนคนไปดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นกันเยอะๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยเนาะเรามาไปเพลงต่อไปกันเลยไหมคะค่ะI'm not afraid to die.
ซิงเกิลที่8ของเราเหมือนกันภาพยนตร์ญี่ปุ่นประจำปี2563จริงๆมีคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์จะมาถามน้องๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้น้องๆพูดไปหมดแล้วไม่เป็นไรถามคนที่เคยมาภูเก็ตครั้งแรกบ้างดีกว่าท่านไหนมาภูเก็ตครั้งแรกบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในวันนี้ฮะก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่เจริญมากๆเลยค่ะครับแบบทุกอย่างดูยิ่งใหญ่ไปหมดเลยแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะวันนี้พวกเราได้นั่งเรือออกไปทานอาหารกลางโอ้โหสวยใช่ไหมครับก็คือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสัมผัสฟีลลิ่งที่แบบต้องไปท่าน้ำไปท่าเรือท่าเรือแล้วก็แบบนั่งเรือออกไปทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบอาหารที่นี่มากค่ะแล้วครับผมแล้ววันนี้ไหนๆน้องๆมาสร้างความพิเศษในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นประจำปี2563แล้วขอดูอีกครั้งนึงทุกคนชอบดูหนังญี่ปุ่นกันหมดเลยหรือเปล่าฮะขอแนวที่แต่ละคนชื่นชอบที่สุดมาคนละหนึ่งแนวคอมเมดี้แล้วกันนะคะคอมเมดี้ดูเป็นแนวอนิเมะแบบการ์ตู
แอนิเมะการ์ตูนอ่ะเหมือนกันเลยน้ำหนึ่งแล้วครับของน้ำหนึ่งชอบโรแมนติกดราม่าโรแมนติกดราม่าที่จริงหนูเป็นคนชอบดูหนังผีสยองขวัญเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วเนี่ยจะชอบเป็นโรแมนติกอืมนะฮะของหนูเป็นคนไม่ค่อยดูหนังเลยค่ะแต่ว่าก็เคยดูบางเรื่องบางก็ชอบแบบว่าเหมือนพี่เนยเหมือนกันค่ะอนิเมะการ์ตูนเหมือนกันอนิเมะการ์ตูนอ่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดครับชอบเลิฟคอมเมดี้ค่ะน่าจะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยหนังญี่ปุ่นเนี่ยมีความหลากหลายโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่สอดแทรกสถานที่สวยๆนะครับอาหารการกินโอ้โหอยู่ในหนังหมดเลยนะครับคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เราชื่นชอบหนังญี่ปุ่นขอตัวแทนสักคนหนึ่งในการบอกฮะเสน่ห์ของหนังญี่ปุ่นที่ทำให้เราติดใจมากที่สุดคืออะไรขอตัวแทนสักหนึ่งท่านช่วยตอบหน่อยฮะสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะมันจะมีวัฒนธรรมเล็กๆที่เขาแบบจะปรากฏอยู่ในหนังอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบเวลาจะกินข้าวก็จะกินข้าวเลยนะแบบอิตาเขาเรียกว่าอะไรอิตาดากิมัสใช่ไหมอิตาดากิมัสอะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นความวัฒนธรรมของเขาที่น่ารักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแบบกลับบ้านมาก็ถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับและนี่คือความพิเศษในวันนี้เอาเป็นว่าอีกสักครู่หนึ่งน้องๆ BNK48จะยังอยู่ร่วมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของเรากันต่อนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ให้น้องๆไปพักเหนื่อยกันด้านล่างก่อนกันแล้วกันขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับ BNK48 ครับน้ำหนึ่งแก้วเค้กแพนด้าวิวนะฮะวันนี้มาสร้างความสุขมาพบปะกับแฟนๆและชาวโอตาที่น่ารักทุกท่านถึงจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวเอาเป็นว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ครับน้องๆทั้ง6คนจะยังอยู่ร่วมกันในช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของเรานะครับและผมจะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการกันสักครู่นะครับ